จะเดินเข้าไปยังไม่เปิดแต่จะเดินเข้าไปดูวันนี้วันนี้หมอกลงจัดแดดก็เห็นเจดีย์ไม่ชัดอันนี้ไปถ่ายรูปกันเจดีย์เกศริยานั้นเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์จะตามมาส่งพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ขอถือบาตรพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้ารับบาตรคือแล้วก็ไปต่อไม่ใช่เจดีย์ที่เก็บบาตรพระพุทธเจ้านะเพราะพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยพระสงฆ์ทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถูกส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้บาตรตลอดชีวิตให้บาตรใครไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านเวลาเขานับถือพุทธพระเนี่ยเขาจะขอสภาญาติสภาบาตรให้พระแล้วเป็นจุดที่เขาคืนบาตรให้พระพุทธเจ้าเนี่ยความจริงๆเป็นอย่างนี้แล้วขอเส้นผมพระพุทธเจ้าไว้ปริสาไว้ที่นี่ชื่อเจดีย์เกศริยาเป็นเจดีย์ที่ขอเส้นผมพระพุทธเจ้าไว้บูชาเหมือนกับที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองพม่าแหละแต่ของพม่าทำใหญ่โตโหฬารนี่เจดีย์เกศริยาเดี๋ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ต่อไปจะมาที่นี่เป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวพุทธนักแสวงบุญจะมากราบไหว้สักการะบูชาและเดินรอบสักรอบหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วจะได้กลับเจดีย์เกศริยาดูทางเน็ตกันแล้วกันนะดูทางเน็ตกันแล้วกันที่มีพระอาจารย์บางรูปบอกว่าเป็นที่เก็บบาตรของพระพุทธเจ้าไม่น่าใช่เพราะพระพุทธนั้นพระพุทธและพระสงฆ์นั้นจะละบาตรไม่ได้บาตรต้องอยู่คู่ตัวคู่กายไว้จนวันตายนะจะให้บาตรแก่ใครไปไม่ได้ยกเว้นถือบาตรเช่นลูกศิษย์หรือญาติโยมบางคนนับถือพระก็ขอสะพายย่ามขอสะพายบาตรให้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่กี่เม็ดหรือไม่กี่10เม็ดเท่านั้นเจดีย์เกศริยาเจดีย์ที่ใหญ่มากฐานใหญ่โตบึ้มน่าจะสร้างยุคหลังไว้บูชาคนที่สร้างเนี่ยต้องศรัทธาสูงมากมีอำนาจด้วยถึงจะสร้างได้ขนาดนี้นี่คือศรัทธาของชาวพุทธโบราณสมัยก่อนเขารู้ว่าสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็ต้องเขารู้ว่าเขามองอนาคตเขาก็สร้างเจดีย์นี้ไว้เป็นหลักฐานเป็นพระหลักฐานยืนยันเป็นการจองสิทธิ์จองที่เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่าทำไมต้องทำเจดีย์ใหญ่โตไว้